ช่วงนี้ติดตามการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือส่วนนั้นปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งคุณสุทธิดาปล้องพุทธามีรายงานเข้ามาเชิญครับนายกรัฐมนตรีนะคะชี้แจงการทำงานของรัฐบาลนานกว่า1ชั่วโมงพร้อมเปรียบเทียบตัวเองเป็นพลักพระรามนะคะและเปรียบเทียบฝ่ายค้านเป็นทศกัณฐ์ไปฟังเสียงนายกกันค่ะท่านบอกว่าผมเข้ามาในสภาเนี่ยควรจะวางบทบาทให้เหมือนกับรามเกียรตินะคือผมคงเล่นฝ่ายบททางพระรามพระลักษณ์อะไรทำนองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอีกฝ่ายนึงก็ต้องเล่นเป็นบททศกัณฐ์ใช่ไหมผมคิดว่าประเทศชาติคงไม่ใช่แบบรามเกียรติหรอกนะแต่ท้ายสุดรามเกียรติก็รู้อยู่แล้วว่าทศกัณฐ์เป็นยังไงตอนท้ายอันนั้นคือข้อเท็จจริงนะครับผมจะไปกล่าวอะไรอีกให้มันเกิดความวุ่นวายทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่พอใจกันดีผมพยายามจะระมัดระวังอย่างที่สุดนะครับขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีขอรับบทนางสีดาและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ายอมตายแทนใช่หรือไม่นายอนุทินได้แต่เพียงยิ้มและไม่ได้ตอบคำถามแต่อย่างใดค่ะค้านเป็นทศกัณฐ์อุ้ยเป็นนางสีดาเป็นนางสีดาเหรอค่ะและสำหรับบรรยากาศการประชุมสภาหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงของนายกรัฐมนตรีนะคะฝ่ายค้านก็ยังคงอภิปรายอย่างต่อเนื่องค่ะโดยพุ่งเป้าไปที่ปัญหาเศรษฐกิจและความยากจนของประชาชนค่ะขอบคุณคุณสุทธิดาด้วยนะครับ